بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้มีแด่ท่านพี่น้องที่มาร่วมงานสุขแห่งสยามครั้งที่3ในวันนี้ด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นขอขอบคุณชูกอร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้งานวันนี้นะครับก็เริ่มต้นไปได้สวยกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมาถึงวินาทีนี้ผมก็คิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดนะครับให้ท้องฟ้านี้ยังไม่มีปรากฏการณ์ใดๆนะครับก็อยากจะให้พี่น้องช่วยกันขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาเอาสั้นๆแค่นี้ก็ได้นะครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอย่าพึ่งให้ฝนฟ้าเนี่ยตกในพื้นที่ของเราเลยให้เลื่อนไปตกในสถานที่รอบๆที่เขามีความต้องการก่อนนะครับก็ช่วยกันขอดุอานะฮะผมในฐานะที่ได้รับเกียรติจากทางมูลที่รอฟฮานนะครับให้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของหัวข้อเล่าสุขต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้ผมได้เข้ารายการของทางมูลที่รอฟฮานเนี่ยไม่ใช่รายการเล่าสุขแล้วถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับถูกเปลี่ยนให้เป็นรายการฮะดีษสุขนะครับก็เนื่องจากว่าทุกเช้าวันศุกร์เนี่ยผมนะฮะจะเป็นวันที่เรียกว่าเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าวันพฤหัสนะฮะแล้วพอมาถึงเช้าวันศุกร์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกละเอ๊ะครับคือแย่เพราะว่าวันพฤหัสนี่ทั้งสอนหนังสือทั้งเข้ารายการโทรทัศน์นะครับทั้งสอนเยาวชนนะครับหลายต่อหลายอย่างแล้วพอถึงวันศุกร์เนี่ยมาเข้ารายการรอฟฮานเล่าสุขนะฮะออกจากรอฟฮาน7โมงเช้าก็ต้องไปสอนหนังสือที่โรงเรียนซานาวีที่คลอง17เป็นประจำแล้วก็ต้องทำการคุตุบะวันศุกร์แล้วไหนจะรายการตอนกลางคืนอีกโอ้โหพี่น้องมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าทางมูลที่เขาก็เลยผ่อนผันให้ว่าเปลี่ยนไปทำวันอังคารแล้วกันเนื่องจากว่าเป็นวันที่ผมหยุดนะครับในเช้าวันอังคารก็เลยเปลี่ยนจากรายการเล่าสุขไปเป็นรายการฮะดีษสุขแล้วนะครับพี่น้องก็ติดตามทางสถานีโทรทัศน์รอฟฮานได้เป็นประจำทุกเช้าวันอังคารนะครับแต่ในฐานะที่วันนี้ให้ผมมาเล่าเนี่ยผมก็นึกอยู่ตลอดเวลาว่าสำหรับงานวันนี้อยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับพี่น้องได้ฟังเวลาน้อยเวลาสั้นๆอย่างนี้นะครับคงไม่เล่าอะไรมากมายนอกจากมีเรื่องเดียวที่ผมประทับใจแล้วก็จะนึกถึงทุกครั้งที่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะว่าเรื่องที่เรื่องจริงของสังคมแต่ดูเหมือนดั่งละครเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้ถูกเรียกว่าซอฮาบะตุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นซอฮาบะคนที่เป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เป็นสาวกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้เขาเป็นชายที่ไร้ค่าในสายตาของคนทั่วไปพี่น้องครับชายคนนี้เป็นชายที่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์แต่หัวใจนั้นรักอิสลามเยี่ยงชีวิตชายคนนี้เป็นชายที่มีโอกาสที่จะเสวยสุขกับสาวงามแต่เมื่อยามสงครามเขาก็ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวอันนั้นได้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ได้รับเกียรติจากการประกาศความผูกพันอันลึกซึ้งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเขาแม้ว่าตอนที่รอซูลนั้นได้ประกาศความผูกพันระหว่างตัวท่านรอซูลกับตัวของชายคนนี้นั้นชายคนนี้จะเป็นคนที่ร่างไร้วิญญาณไปแล้วก็ตามพี่น้องทั้งหลายครับเขาคนนี้ไม่ใช่ใครเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าแต่เป็นซอฮาบะห์ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าจุไลบีบอ
อัสซะลาบีจุไลบีอัสซะลาบีนี่เป็นใครพี่น้องครับหลายคนที่เคยได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนคนนี้อดไม่ได้นะครับที่จะต้องหลั่งน้ำตาให้กับเขาอดไม่ได้นะครับที่ต้องมีรอยตราประทับแห่งความซาบซึ้งเกิดขึ้นในหัวใจว่าทุกครั้งที่เอ่ยถึงยูไลบิบรู้ได้เลยว่าคนที่จะเป็นอย่างยูไลบิบเนี่ยจะมีสักกี่คนพี่น้องครับท่านอับุลฟัจอิบนุญาวซีนะครับได้เขียนไว้หนังสือของท่านในชื่อว่าซิฟัตุสซอฟวะได้ระบุว่านักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าอิบนุซาอัดนะครับได้รายงานบอกว่าอันนะจุไลบีบันกานะรอจุลันมินบานีซะละบะฮาลีฟันฟิลอันซอรบานีซะละบะที่จุไลบีบเป็นคนอยู่ในบรรดากูนี้ในเผ่านี้เนี่ยเผ่านี้เนี่ยเป็นเผ่าที่ได้ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับชาวอันซอรกับคนที่เป็นชาวเมืองมาดีนะครั้งที่ยูไลบีบรับอิสลามการยับรับอิสลามของยูไลบีบไม่ได้เป็นที่สนตาสนใจจากใครๆเลยในสังคมคนทั่วไปไม่รู้เลยซ้ำว่าพ่อของยูไลบีบเป็นใครแม่ของยูไลบีบเป็นใครและยูไลบีบอยู่ในสถานะอะไรในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่เหมือนอบูบักรอัสซิดดีกอุมาร์อิบนุคอตอบอุสมานบิลอัฟฟานอาลีบินอบีตอลิบนะแม้กระทั่งบิลาลบินรอบะห์ยังมีเกียรตินะครับทาสผิวดำคนหนึ่งที่เคยรับอิสลามแล้วก็ถูกทรมานจากเจ้านายจนกระทั่งท่านอบูบักรซิดดีกไปถ่ายตัวออกมาก็ยังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมุอัซซินคนแรกในอิสลามแต่ยูไลบีบล่ะเขาเป็นใครมีบทบาทอะไรกับศาสนานี้และเขาจะเป็นผู้ที่ให้ข้อคิดอะไรกับชีวิตของเราในปัจจุบันสังคมมนุษย์ในปัจจุบันควรจะเรียนรู้อะไรจากเขาพี่น้องครับผมขออนุญาตเล่าสั้นๆว่ายูไลบีบนี้เป็นชายที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ในรายงานบอกว่าหน้าเนี่ยหักตัวเนี่ยเตี้ยผิวก็ดำปากก็หนาผมก็หยิกนะครับเรียกว่ารวมความอัปลักษณ์ไว้ที่ตัวของเขาทั้งหมดเลยรวมความอัปลักษณ์ไว้ที่ตัวเขาหมดเลยซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่ออบีบัรซะห์อัลอัสลามีเนี่ยได้รายงานบอกว่าฉันเนี่ยเคยที่จะบอกกับบรรดาภรรยาของฉันว่าลายะดคุนนัลเยอมาอะไรกุนพวกเธอเนี่ยอย่าปล่อยให้ยูไลบีบมาคุกคีกับพวกเธอนะอย่าปล่อยให้ยูไลบีบมาคุกคีพวกเธอนะเพราะว่าอันนะยูไลบีบันกานะอิมรอนยะดคุลอะลันนิซายะมุรบิฮินนะวะยูลาอิบิฮินเวลายูไลบีบไปคุกอยู่กับบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับคนเหล่านั้นสาวๆเหล่านั้นเขาจะเห็นยูไลบีบเป็นเครื่องเล่นเป็นเพื่อนเล่นเป็นตัวตลกเป็นคนที่อยู่ในหมู่ของบรรดาสาวๆที่อยู่ไลบีบนั้นไม่ได้มีค่าอะไรในสายตาของพวกนางเลยแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามยูไลบีบว่ายูไลบีบคนอย่างเธอเนี่ยอยากจะมีภรรยาไหมเอาล้อพี่น้องอย่าว่าแต่ยูไลบีบเลยบางทีมาถามเราอะนะถ้าเราไม่มีเนี่ยเรารีบบอกเลยแม้อยากจะมีโดยเฉพาะคนหนุ่มๆนะครับวัยชาบาบทั้งหลายแต่ถามว่าแล้วคนที่อัปลักษณ์อย่างยูไลบีบมีหัวใจไหมเขาไปเกิดมาเป็นผู้ชายเขาจะไม่ชอบผู้หญิงเลยก็ต้องชอบแต่ยูไลบีบไม่ตอบกับท่านรอซูลว่าฉันชอบยูไลบีบกับบอกท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลครับคนอย่างยูไลบีบนะท่านไม่เห็นหรอคนอย่างยูไลบีบเป็นตัวตลกในหมู่สาวๆใครเขาจะมาชอบมาจริงจังไม่มีหรอกแต่พี่น้องครับ
รอซูลเข้าถึงหัวอกเข้าถึงความรู้สึกของยูไลบิบว่าถ้าวันนี้การมีชีวิตอยู่ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การมีชีวิตอยู่ของยูไลบิบไม่ได้มอบสิ่งดีๆให้กันและกันแล้วไซวันนี้คงจะแทบไม่มีค่าอะไรเพราะคนที่เป็นศาสนทูตย่อมต้องรู้ถึงความรู้สึกของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อจะได้ไปยืนในหัวใจของคนเหล่านั้นได้พี่น้องครับถ้ารอซูลบอกยูไลบิบฉันจะไปขอผู้หญิงให้ท่านยูไลบิบก็ได้แต่รับฟังแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่รอซูลพูดแต่ว่าโดยธรรมชาติของคนล่ะครับไอ้ปมด้อยที่มันติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดไอ้ปมด้อยที่มันไม่เกิดการยอมรับของใครต่อใครเลยในสังคมขี้เรอปลักเนี่ยไปไหนใครก็หัวเราะเยาะไปไหนใครก็ไม่สนใจว่าจะกินจะนอนจะอยู่ยังไงอย่าหวังเลยว่าจะได้มีภรรยายูไลบิบก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ว่ารอซูลบอกกับครับวันหนึ่งถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาครอบครัวหนึ่งครับไปหาครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีฐานะนะครับร่ำรวยเลยด้วยซ้ำไปของในมาดีนะที่เป็นชาวอันซอดนบีไปหาครอบครัวนี้เพื่อจะไปบอกกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ซึ่งเป็นพ่อของหญิงสาวที่งามในมาดีนะไปบอกว่าฉันนั้นต้องการจะมาขอลูกสาวอัลลอฮ์พี่น้องใครก็ตามในเวลานั้นเนี่ยถ้ามีลูกสาวแล้วรอซูลมาเอ่ยปากเนี่ยไม่มีใครไม่ยกให้ใครก็อยากจะให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นภรรยาของท่านรอซูลเป็นภรรยาของท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปรากฏว่าพอรอซูลบอกปุ๊บคนเป็นพ่อบอกว่าเนียมาตุลไอน์เนียมาตุลไอน์โอ้เป็นที่สุขตาสุขใจเหลือเกินได้ยินข่าวดีอย่างนี้ยินดีเลยครับท่านจนกระทั่งรอซูลรู้แล้วว่าพ่อของหญิงสาวงามเนี่ยเข้าใจว่ารอซูลจะมาขอเองก็เลยเอ่ยขึ้นไปว่าฉันไม่ได้ขออินนีลัสตูรีดูฮาลินับซีฉันไม่ได้ขอเพื่อตัวฉันเองนะครับฉันขอมาเพื่อให้กับคนคนหนึ่งผู้เป็นพ่อถามว่าฟาลิมันยารอซูลุลลอฮ์จะขอไปให้ใครบอกมาสิก็แล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าลิยูไลบิบขอให้ยูไลบิบฟะกอละคนเป็นพ่อเอ่ยขึ้นว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลครับขอให้ยูไลบิบเหรออุชาวิรุอุมมะฮาเดี๋ยวขอไปปรึกษาเมาะมันก่อนขอไปปรึกษามะมันก่อนอันนี้คนเป็นพ่อนะมีสิทธิ์ตอบได้เลยแต่พอได้ยินคำว่ายูไลบิบปั๊บเนี่ยเดี๋ยวขอไปปรึกษามะมันก่อนนะเราวันนี้มีคนดีๆเนี่ยที่มีศาสนามาขอลูกสาวเราเนี่ยพี่น้องครับเราต้องไปปรึกษาภรรยาก่อนไหมคนที่เป็นวาลีอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าถามจารุลตีฟจารุลตีฟบอกว่าก็ต้องถามมาแหละแหมคนเป็นสามีภรรยาไม่คุยกันได้ยังไงเอาก็ใช่แต่เวลาที่ท่านรอซูลมาถามหาเนี่ยหรือมาขอเนี่ยทุกคนต้องรู้เลยว่านี่เป็นโชคที่ดีที่สุดแล้วยากเหลือเกินที่จะเลี่ยงหลบเลี่ยงหรือจะปฏิเสธแต่คนเป็นพ่อบอกเดี๋ยวไปปรึกษาแม่ก่อนฟาอาตาอุมมะฮาชายคนนี้ก็สามีก็ไปคุยกับภรรยาไปคุยกับแม่ของผู้หญิงนะครับว่ายังไงนะครับไปบอกไปเล่าให้ฟังว่าถ้ารอซูลเนี่ยแม่เอ้ยยักตุบอิบนะตักมาขอลูกสาวเราเนี่ยเธอจะว่ายังไงฟะกอลัตผู้หญิงคนนี้ผู้เป็นแม่บอกทันทีเลยนะอัมวะนิอ์มะลัยน์พูดเหมือนพ่อตอนแรกเลยที่รู้ข่าวว่ารอซูลจะมาขอบอกโอ้ยเจ๋งเลยหยิบยกให้เลยฟะกอล่ะพ่อได้เห็นภรรยาคนเป็นสามีเห็นภรรยาแหมดีอกดีใจกระดีกระดาจะยกลูกสาวให้รอซูลไม่ใช่แล้วเมียเราเข้าใจผิดเหมือนเราแน่เลยรีบบอกเลยอินนามายักตูบูฮาลิยูไลบีบไปขอให้ยูไลบีบนะไม่ทันไม่ได้เอาเองอ้าวคนเป็นแม่ทวนคำตอบถึงสองครั้งพี่น้องครับอายุไลบีบอันนี้อายุไลบีบอันนี้ไอ้ยุไลบีบนะไอ้เจ้ายุไลบีบนะจะให้มันนะพี่น้องครับนางบอกสำนวนเงี้ยนะนักประวัติศาสตร์อธิบายว่าตาอัจยุบัสติงการ
ตกกระใจแล้วก็เตรียมจะปฏิเสธอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลานูซาวิจุฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยกับอายุของฉันที่จะมีอยู่ต่อไปฉันไม่ยกให้ฉันไม่ยกให้อยู่ในวิบไม่แต่งให้เด็ดขาดพี่น้องครับพอพูดอย่างนี้เราซูลก็มีความรู้สึกว่าคงจะไม่สำเร็จแล้วแหละจะมาทำความเจตนาตั้งใจทำให้ยูไรบิบเนี่ยมีความสมหวังในชีวิตสักครั้งหนึ่งเนี่ยรอซูลรู้แล้วมาคุยกับครอบครัวนี้ไม่สำเร็จแน่พ่อก็ปฏิเสธไปถามแม่ก่อนมาถามแม่แม่ก็บอกไม่ยกให้ชัดเจนเลยครอบครัวนี้เราขอลูกสาวเขาไม่ได้แน่ในรายงานบอกว่าฟาลัมมาอารอดะอิยากุมปรากฏว่าพอรอซูลต้องการที่จะลุกออกอ้าวไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับปรากฏว่าคนเป็นพ่อเนี่ยลุกคุยจากแม่จะมาเดินมาบอกท่านรอซูลว่าภรรยาฉันให้คำตอบอย่างนี้อย่างนี้นะก็ละตินจาเรียได้ในงานบอกลูกสาวเนี่ยโผล่พรวดออกมาเลยลูกสาวเนี่ยที่ฟังอยู่ในบ้านเนี่ยได้ยินการสนทนาระหว่างท่านรอซูลกับพ่อได้ยินการสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ของตัวเองปฏิเสธการตอบรับคำเรียกร้องคำขออย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนางถือว่าเป็นความอัปยศที่สุดในชีวิตของครอบครัวนางถ้าปล่อยให้การขอครั้งนี้กลายเป็นโมฆะพี่น้องดูหัวใจของหญิงที่ศรัทธานะครับนางบอกยังไงรู้ไหมครับนางบอกมันคอตอบานีอิไลกุมใครจะมาคิดบ้างมาขอฉันมาสู่ขอฉันใครฟาอักบารอทฮาอุมมะฮาแม่ของนางก็บอกว่าโอ้ลูกสาวเอ้ยเขามาขอเราซูลมาขอให้อยู่ไรเบียบอย่างนี้รู้ไหมลูกสาวพูดว่าไงพี่น้องจำคำพูดของผู้หญิงที่มีอีหม่านไว้แล้วสอนลูกสาวให้ได้แบบนี้กันทุกคนนะเวลาที่มีคนซอและคนดีๆเขามาขอลูกสาวเราเนี่ยเพราะนั่นคืออาลามัตสวงสวรรค์จะมาจ่อที่หน้าประตูบ้านแล้วนางตอบว่าอัตรุดดูนอารอลซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมรอฮูพ่อแม่จ๋าพวกท่านจะปฏิเสธการขอของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันนั้นหรือทำไปได้ยังไงอิดฟาอูนีอิไลรีบส่งฉันไปให้ท่านรอซูลเพื่อจะได้ไปแต่งกับยูไลบิบเลยพี่น้องครับนางให้เหตุผลอีกหน่อยนึงว่าฟาอินนะฮูลันยูดีออนีเป็นไปไม่ได้หนูยอมรับไม่ได้ที่จะปล่อยท่านรอซูลนั้นพลาดโอกาสจากการที่จะได้รับตัวฉันไปให้กับยูไลบิบพี่น้องทั้งหลายครับนี่คือหญิงที่มีอีหม่านครับเขาไม่ได้มองถึงว่าวันนี้เขาจะต้องไปแต่งกับใครเขาไม่ได้มองถึงว่าวันนี้เขาจะไปอยู่กับผู้ชายที่ขี้เรขนาดไหนยากจนเพียงใดไม่สนแต่เขารู้ว่าคนที่มาขอเขาคือคนที่มีเกียรติที่สุดในดุนยานี้เขาภูมิใจแล้วและคนที่มีเกียรติในดุนยาที่มาขอตัวเขาอย่างนี้ย่อมนำสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมาให้กับตัวนางนางย่อมรู้ดีครับนางจึงเสนอตัวเองพี่น้องครับถ้าเราซูลก็ต้องทำหน้าที่แต่งให้กับยูไลบิบเมื่อวันที่ยูไลบิบแต่งงานเสร็จแล้วพี่น้องครับได้รายงานบอกว่าถ้าเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการประกาศว่ามียามศึกสงครามมีเหตุการณ์ที่ต้องระดมคนชายหนุ่มทั้งหลายแหละไม่ว่าใครกับใครก็แล้วแต่ออกไปสู่สมรภูมิไปทำการปกป้องเมืองมะดีนะห์พวกเราที่อยู่เนี่ยไม่ปลอดภัยถ้าไม่ไปตั้งรับทำไมไปต่อสู้ปรากฏว่าข้อรอซูลก็เรียกร้องบรรดาชายชะกันทั้งหลายหนึ่งในนั้นพี่น้องครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านยูไลบิบขออาสาตัวไประบุไว้ในซอฮีฮ์มุสลิมพี่น้องครับรายงานจากท่านอบีบัรซะบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาลีอัศฮาบิฮิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศกับซอฮาบะห์ว่าใครบ้างที่จะออกมาสู่สงครามยูไลบิบเสนอตัวทันทีพี่น้องครับเขาไม่ได้คิดเลยว่าเขาเพิ่งจะแต่งงานเขาเพิ่งจะได้สาวงามมาในชีวิตคนหนึ่งโอ้โหฉันไม่ทิ้งไปไหนหรอกเปล่าแต่เมื่อใดที่มีการเรียกร้องจากท่านรอซูลเขาจะต้องตอบรับเพราะ
ถ้ารอซูลได้นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ชีวิตของเขาไม่ใช่ภรรยาครับแต่เป็นสวรรค์ที่ว่าวันนี้เขาต้องตายในสมรภูมิก็ตามนั่นคือสวงสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ปฏิเสธสงครามได้เกิดขึ้นพี่น้องครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นลงยูไลบีบหายไปจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หายไปจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งซอฮาบะห์ที่รอดตายทั้งหมดก็นับศพไปช่วยกันแบกศพมุสลิมซอฮาบะห์คนอื่นๆที่เสียชีวิตมากองเรียงกันเพื่อจะทำการฝังสุดท้ายถ้ารอซูลก็เห็นว่าเอ๊ะศพที่เอามาเนี่ยไม่มียูไลบีบและคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มียูไลบีบเข้าไปไหนจนกระทั่งรอซูลบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่นับศพอยู่เนี่ยฮันตัฟกอดูนามินอะฮัดินถ้ารอซูลพูดอย่างนี้อยู่3ครั้งว่าพวกท่านทั้งหลายทำใครหายไปสักคนหรือเปล่าไปดูให้ดีสิซอฮาบะห์ทั้งหลายบอกโอ้ถ้ารอซูลอัลลอฮ์ไม่มีใครเลยนะอัมฟูลานะฟูลานะฟูลานคนนั้นก็มาแล้วคนนี้ก็เจอแล้วคนนั้นก็ตายแล้วแล้วเอามาเรียงกันหมดแล้วท่านนบีก็ย้ำว่าฮันตัฟกีดูนะมินอะฮาดินขาดใครอีกสักคนหรือเปล่าถามจนกระทั่งซอฮาบะห์ในชะงนว่ารอซูลมั่นใจอะไรสุดท้ายท่านรอบซอฮาบะห์ทั้งหลายก็บอกล่าไม่มีแล้วครับรอซูลถึงจึงเอ่ยว่าวะลากินนีแต่ว่าฉันเนี่ยมั่นใจอัฟกิดูยูไลบีบันฉันไม่เจอยูไลบีบเขาเป็นหรือตายยังไงไปหาให้เจอฟัดลูบูไปหาเขามาให้เจอพอรอซูลสั่งอย่างนี้พี่น้องครับเท่านั้นแหละซอฮาบะห์เนี่ยเกณฑ์คนกันหาเลยครับจนกระทั่งสุดท้ายพี่น้องครับไปเจอศพของยูไลบีบท่ามกลางศพของบรรดามุชริกูนคนที่ต่อต้านอิสลามนั้นลายล้อมตัวเขาเขาตายในขณะที่เขานั้นฆ่าคนไป7คนในสมรภูมิและเขาก็ถูกคนนั้นฆ่าเขาตายอย่างมีเกียรติซอฮาบะห์ก็มาแจ้งท่านรอซูลรอซูลจึงเดินไปหาแล้วก็ยืนอยู่สักพักหนึ่งในรายงานบอกว่าท่านรอซูลนั้นยืนนิ่งแล้วก็พูดประโยคที่พี่น้องดูนะครับยูไลบิบไปยืนในหัวใจท่านรอซูลยังไงฟาอานามินฟาฮัวมินนีบางรายงานบอกฮัวฟาฮัวมินฮูวะอานัมฟาฮัวมินนีวะอานามินฮูเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเสร็จแล้วรอซูลก็เอามือเนี่ยทั้งสองข้างแขนสองข้างช้อนศพของท่านยูไลบีบแล้วอุ้มกลับมาแล้วก็มาฝังด้วยตัวท่านเองพี่น้องครับนั่นคือเกียรติสูงสุดที่บางรายงานระบุได้ซ้ำว่าอบูบักอุมัรเห็นเนี่ยบอกรอซูลครับฉันขอเปลี่ยนร่างกันได้ไหมขอพวกฉันเป็นยูไลบีบที่จะได้เกียรติตรงนี้แทนได้ไหมพี่น้องครับวันนี้เนี่ยอยากจะฝากทิ้งท้ายกับพี่น้องว่าเราอย่ามองคนที่รูปลักษณ์ภายนอกเราอย่าดูถูกคนอื่นแม้แต่เพียงคนเดียวไม่ว่าใครก็ตามที่เขาได้ผ่านในชีวิตเราเพราะว่าคนที่จะละหมาดให้เราตอนเราตายกับคนอื่นทั้งนั้นแหละคนอื่นทั้งนั้นแหละเราละหมาดให้ตัวเองไม่ได้คนที่ไร้ค่าในสายตาของมนุษย์ก็อาจจะเป็นคนที่มีค่าในสายตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในสายตาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่าได้ครับวันนี้ผมฝากทิ้งท้ายข้อคิดไว้เพียงแค่นี้ก็หวังว่าพี่น้องคงจะได้ความเข้าใจและข้อคิดไปไม่มากก็น้อยนะครับขอจบเพียงแค่นี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะลากุมวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์